้องมาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาร่วมกันอัปเดตข่าวสารนะครับข่าวสารร้อนประเด็นฮอตวันนี้มีมาฝากกันเช่นเคยครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคะจะรอช้าอยู่ใหญ่เราไปชมด้วยกันเลยค่ะในช่วง Modern News ค่ะช่วง Modern Newsซูซูคันการแข่งขันมวยไทยที่ไม่เคยทำให้แฟนมวยผิดหวังและครั้งนี้ก็เช่นกันซูซูออลนิวอีซูซูดีแม็กซ์สถานโลกกลับเข้ามาสู่ช่วง Modern News กันแล้วนะคะกับข่าวสารร้อนๆประเด็นฮอตๆนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดร่วมกับบริษัท Boss Boxing 2000จำกัดแถลงข่าวเปิดการแข่งขันศึกมวยไทย Isuzu ครับครั้งที่23ศึก All New Isuzu D-Max ท้าโลกเป็นบันไดขั้นสำคัญสู่การเข้าชิงความเป็นยอดมวยแห่งสยามประเทศในศึก Isuzu ครับ Super Fight เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู้ศึกบนสังเวียนระดับโลกไทย2013ค่ะการแข่งขันศึกมวยไทย Isuzu ครับครั้งที่23ศึก All New Isuzu D-Max สถานโลกเป็นการประทะหมัดของนักชก8คนจากทั่วประเทศในพิกัด142ถึง145ปอนด์แบ่งออกเป็น2สายสายละ4คนนั่นเองค่ะโดยผู้ครองตำแหน่งแชมป์ศึก Isuzu ครับครั้งที่23ศึก All New Isuzu D-Max สถานโลกและรองชนะเลิศทั้ง3อันดับจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ来月15日に最初のオープニングマッチがあります9月15日ですここにはですね僕大ファンなんですけどブアカオが出てきますท่านท่านก็อยากจะมีข่าวฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะให้ติดตามชมนะคะนัดเปิดศึกนะคะครั้งแรกในวันที่15กันยายนนี้นะคะบัวขาวนะคะจะมาร่วมรายการเปิดศึกของอิสุสุขังอยากจะเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมด้วยค่ะติดตามการแข่งขันมวยไทยศึกอิสุสุครับครั้งที่23ศึก All New Isuzu D-Max สถานโลกนัดแรกในวันเสาร์ที่15กันยายนศกนี้ระหว่าง4มนุษย์สสริญญาฝ่ายแดงและสิงห์สุริยาศักดิ์ชัยโชติฝ่ายน้ำเงินณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นาทีค่ะข่าวที่2กันเลยค่ะยามาฮ่าจุดพลุบิ๊กแคมเปญ Real Innovative ขั้นเทพตัวจริงเซ็นสัญญา Official Sponsor ทีมเทพจากสเปน Real Madrid สารฝันเยาวชนไทยไปไกลสู่ระดับราชันชุดขาวยามาฮ่าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ใหญ่ขั้นเทพ Real Innovative ขั้นเทพตัวจริงลงนามเซ็นสัญญา Official Sponsor กับทีมยิ่งใหญ่แห่งยุโรปราชันชุดขาว Real Madrid โดยมีมิสเตอร์อิมิลิโอบูทรากิโนตำแหน่ง Director of Institutional Relations จาก Real Madrid เป็นตัวแทนในการเซ็นสัญญาท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานกว่า200คนค่ะสำหรับการเป็น official sponsor ของ Real Madrid ในครั้งนี้ยามาฮ่ายังร่วมเป็น platinum sponsor ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนลีก380แมตช์ในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ